สวัสดีครับพบกับเชื่อมเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ตอนนี้มาถึงตอนที่209ครับครั้งนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของการพาไปอินเดียนะครับซึ่งจวนจะจบแล้วนะครับหลังจากไปกันมาทั่วแล้วนะครับครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะพาลงมาทางตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดียจนสุดแหลมตอนใต้สุดซึ่งความจริงแล้วเนี่ยนะเมื่อครั้งที่123กับ124กุมภาพันธ์2566เคยพาไปมาแล้วคือพาไปแดนทมิฬนาดูนหรือเป็นแดนของคนทมิฬที่เมืองไทยเราเรียกว่าทมิฬหินชาติแต่ยังไงก็ตามคราวนี้เนี่ยนะจะไม่พาไปเลยก็ดูเหมือนว่าจะขาดไปเพราะว่าอยากจะพาไปแดนทมิฬในอีกแง่คิดและอีกมุมมองหนึ่งนะครับว่าที่นี่คือต้นทางที่เคยกรีธาทัพมาทำยุทธนาวีกับคาบสมุทรไทยและก็ในอินโดนีเซียและมาลายูก็คือศรีวิชัยเมื่อ 1,000 ปีที่แล้วนะครับครั้งนี้จะพาไปจบอินเดียที่ดินแดนทมิฬซึ่งเคยยกทัพเรือมาตีศรีวิชัยจนล่มสลายเมื่อ 1,000 ปีที่แล้วครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาการที่ผมยกเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับเพราะว่าปีหน้านะครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชามาตลอดเนี่ยปีหน้าปีพุทธศักราช2568หรือปีคศ2025เนี่ยมันมีความหมายไม่น้อยทีเดียวสำหรับพื้นที่ในมหาสมุทรอินเดียหรือพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะก้าวข้ามไปจนถึงเขตทะเลจีนใต้หรือจนไปถึงจีนด้วยก็ได้ครับเพราะว่าเมื่อปี1025ได้เกิดมหายุทธนาวีครั้งสำคัญเรียกว่าสำคัญมากๆสำคัญกว่าที่ผมเคยเล่ามาในหลายๆครั้งนะครับสำคัญกว่าคราวเจิ้งเหอด้วยซ้ำไปเพราะว่าในปี1025หรือพ.ศ.1568เนี่ยนะครับได้เกิดยุทธนาวีครั้งใหญ่มีจารึกอยู่ที่จารึกที่มหาวิหารแห่งตันจาวูในเมืองตันโจนะครับตันโจอยู่ในอินเดียใต้ซึ่งเป็นหนึ่งในนครหลวงของแคว้นทมิฬนาดูนะครับหรือมณฑลเรียกว่าแคว้นหรือมณฑลเนี่ยนะครับหรือจังหวัดทมิฬนาดูหรือรัฐเนี่ยนะครับรัฐทมิฬนาดูของอินเดียใต้สุดนะครับซึ่งต่อจากตอนที่แล้วที่ผมพาไปที่อานธรประเทศใช่ไหมครับซึ่งกล่าวกันว่าอานธรประเทศเนี่ยเป็นต้นทางที่ส่งพระพุทธศาสนามาอย่างสมัยทวารวดีแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับศูนย์กลางของกำลังใหญ่ของอินเดียเนี่ยมันมาอยู่ที่ยุคที่เรียกว่ายุคปัลลวะนะครับยุคปัลลวะก็ประมาณ1,000ปีที่แล้วต่อจากยุคปัลลวะเนี่ยแหละครับก็เป็นยุคที่ทมิฬนาดูเนี่ยที่เรียกว่าโจระเนี่ยโจรราชเนี่ยโจรราชาเนี่ยแบบยิ่งใหญ่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับโจรราชเนี่ยก็คือเป็นชนเผ่าทมิฬที่อยู่ในรัฐทมิฬนาดูของอินเดียทุกวันนี้นะครับยิ่งใหญ่ถึงขนาดที่กล่าวกันว่าโดยประวัติศาสตร์ของอินเดียเองเนี่ยครับพระเจ้าราชาราชมหาราชแห่งโจรราชหรือทมิฬอาดูเนี่ยนะครับได้กรีธาทัพขึ้นไปทางตอนเหนือจนสามารถพิชิตอินเดียตอนเหนือได้ถึงขนาดที่บุกไปจนถึงลุ่มแม่น้ำคงคาจนการพิชิตครั้งนั้นเนี่ยได้เกิดการสร้างมหาเทวาลัยซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญมากชื่อว่ากังกากอนดะโจรปุรัมกังกาคือลุ่มคงคากันดะเนี่ยเขาบอกว่าแปลว่าชนะโจรปุรัมก็คือมหาวิหารแห่งโจระนะครับแห่งกษัตริย์โจระเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งชัยชนะเหนือลุ่มแม่น้ำคงคาหลังจากไปพิชิตลุ่มแม่น้ำคงคาได้สำเร็จมาสร้างกังคากอนดะโจรปุรัมขึ้นอยู่ใกล้ๆกับเมืองตันจาวูแล้วเนี่ยนะครับพระเจ้าราชาราชมหาราชแห่งทมิฬนาดูเนี่ยก็กรีธาทัพลงไปโจมตีลังกานะครับหลังจากโจมตีลังกาได้แล้วเนี่ยครับใน
พระองค์สิ้นพระชนแล้วก็พระราชโอรสคือราเชนทราโจระเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นใหญ่จังหวะนั้นแหละครับมีบันทึกใหญ่บันทึกสำคัญไว้ที่อีกมหาวิหารหนึ่งที่ตันจูนะครับบอกว่าพระเจ้าราเชนทราโจระเนี่ยนะครับได้กรีธาทัพใหญ่ไปตีได้12หรือ13เมืองนะครับที่เขตคาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และหมู่เกาะไล่เมืองไปเลยนะครับมีเมืองสำคัญเช่นเมืองกตาหะนะครับรวมทั้งเมืองลังกาโสภะนะครับลังกาสุกะนะแล้วก็อีกเมืองหนึ่งที่ปรากฏอยู่แล้วเขาก็ตีความว่าคือนครศรีธรรมราชคือมาทะมลิงคำนะครับท่านตีได้แล้วท่านบอกว่าตีเมืองไหนเมืองไหนเก่งกาจเรื่องอะไรแล้วได้นำอะไรกลับไปเพื่อเอาไปบวงสรวงสังเวยบูชามหาเทวาลัยนะครับอันนี้เนี่ยครับอยู่ที่มหาวิหารตันจวูเหตุนี้เนี่ยนะครับปีหน้าเนี่ยจะครบ 1,000 ปีแห่งการเกิดยุทธนาวีครั้งสำคัญทำให้ผมก็เลยอดไม่ได้ที่ทั้งที่เคยพาไปแล้วตามที่เรียนท่านผู้ฟังไปแล้วว่าเมื่อครั้งที่123และ124ในเดือนกุมภาพันธ์2566ท่านลองไปฟังย้อนหลังได้นะครับก็พาไปมาแล้วครั้งหนึ่งคราวนี้ขออนุญาตนะครับพาไปอีกครั้งหนึ่งแต่จะหรือเลือกบางประเด็นที่น่าจะมีความสำคัญการไปของผมที่ดินแดนทมิฬเนี่ยผมไปมาแล้ว3ครั้งด้วยกันนะครับครั้งที่1เนี่ยก็เคยเล่าไปแล้วนะครับก็คือมีคนบอกว่าแดนทมิฬเนี่ยมีความสำคัญมากกับภาคใต้ของประเทศไทยและประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้ถ้าเราอยากจะเข้าใจความเป็นไปของบ้านเราเราต้องไปแดนทมิฬผมก็เลยติดตามไปกับท่านอาจารย์ไมเคิลไรท์แล้วก็อาจารย์ภูธรภูมิทนหลังจากนั้นมาเนี่ยในปี2547ครั้งแรกเนี่ยผมไปเมื่อ2535-36นะครับก็คือเมื่อ30ปีที่แล้วเมื่อ15ปีที่แล้ว2547นะครับหลังจากไปติดตามเรื่องศึกษาเรื่องลูกปัดก็เลยคิดว่าต้องไปตามรอยอีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเผื่อมันจะบอกเรื่องราวและร่องรอยอะไรที่เกี่ยวสัมพันธ์กับภาคใต้แล้วอาจจะได้ไปเห็นประเด็นที่อาจจะเกี่ยวเนื่องกับมหายุทธนาวีที่กล่าวมาแล้วเมื่อพันปีที่แล้วเพราะว่าตอนนั้นก็คิดมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นนะครับก็ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับไปกับนักโบราณคดีของกรมศิลปากรนะครับคุณบุญยฤทธิ์ฉายสุวรรณแล้วครั้งที่3เนี่ยนะครับหลังจากทางคณะนักโบราณคดีในยุโรปนะครับนัดกันที่จะไปอันทราประเทศแล้วบอกจะลงไปโจระด้วยนะครับก็บอกว่าไปด้วยไหมผมก็เลยตัดสินใจขอไปด้วยเพื่อไปเรียนรู้ประเด็นแง่มุมของนักวิชาการจากฝ่ายยุโรปว่าเขามองยังไงบ้างนะครับก็ไปมาแล้ว3ครั้งนะครับสิ่งที่อยากจะเล่าเนี่ยนะครับมี3ประเด็นและ3แง่มุมที่ผมคิดว่ามีความหมายที่อยากจะมาทบทวนเรื่องนี้เรื่องที่1ก็คือเอาที่มหาเทวาลัยแห่งราชาราชะและก็ราเชนทราโจระที่กังกากันดะโจระปุรัมแล้วก็ที่มหาเทวาลัยแห่งตันจาวูนะครับซึ่งชื่อว่าราชาราเวสวรัมที่2แห่งนี้เนี่ยเมื่อไปถึงเนี่ยนะครับกังไกกันดะโจระปุรัมเนี่ยเป็นมหาวิหารที่ไปเห็นแล้วผมรู้สึกว่ายิ่งใหญ่อลังการและก็มีความสำคัญกว่าราชาราเชสวรัมนะครับที่ตันจาวูเหตุผลก็คือมันร้างแล้วกังกากันดะโจระปุรัมเนี่ยทุกวันนี้เป็นเหมือนกับมหาเทวาลัยที่ร้างเพราะว่าถูกเก็บเป็นโบราณสถานแม้จะมีประเพณีพิธีกรรมบูชาศิวลึงหรือก็มีการรดน้ำนมนะครับเพื่อบูชาศิวลึงกันบ้างเนี่ยแต่ก็ไม่ได้เป็นไปอย่างแบบมีชีวิตเข้าใจคำว่ามีชีวิตไหมครับคือยังมีผู้คนมากันอย่างอุ่นหนาฟ้าข้างยังมีพราหมณ์ที่อยู่เฝ้ามหาวิหารกันอยู่แน่นแล้วก็คลาคล่ำเต็มไปด้วยปารามเป็นด้วยพิธีมีกับซุ้มเครื่องบูชาอยู่ด้านนอกนะครับข้างในเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยที่กังไกกันดะโจระปุรัมเนี่ยตอนที่ไปเนี่ยมันเป็นโบราณสถานที่เหมือนกับเราไปอุทยานประวัติศาสตร์อย่างไปสุโขทัยไปอยุธยาประเทศไทยเพียงแต่ว่ามันยิ่งใหญ่จริงๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้เห็นรูปพระศิวะพระอุมานะครับที่เขาแกะด้วยหินในหลากหลายปางนะครับแล้วก็ยังตั้งวางอยู่ในสถานที่จริงเป็นแบบโบราณวัตถุ
นะครับเราทำให้เห็นอย่างดื่มด่ำและซึมซับเวลาผมบอกว่าเห็นอย่างโบราณวัตถุก็หมายความว่ามันไม่เคยมีอะไรมาปิดมาบังอ่ะคือถ้าเราไปในมหาวิหารหรือเทวาลัยที่ยังมีชีวิตเนี่ยนะครับมันจะมีคนมีม่านนะมีเครื่องบูชามีชั้นของการเข้าถึงที่เราเข้าไปถึงไม่หมดหรือเข้าไปถึงแล้วก็ไม่ได้เห็นนะครับเพราะว่าเขตนี้ห้ามเข้าเขตนี้มีเครื่องบูชามีมาลัยมีดอกไม้มีพราหมณ์มาทำพิธีทำให้เราไม่ได้เห็นเรียกว่าวัตถุวัฒนธรรมหรือโบราณวัตถุเนี่ยอย่างเต็มเหมือนอย่างที่เราเป็นนครวัดเนี่ยก็เป็นโบราณสถานที่ตายแล้วนะครับเราก็ได้เห็นโบราณวัตถุโบราณสถานอย่างเต็มๆอยากจะเจาะตรงไหนอยากถ่ายอะไรอยากเข้าไปใกล้เพื่อถ่ายกับรูปอะไรเนี่ยทำได้หมดเลยซึ่งที่กังกากันดะโจรปุรัมเนี่ยมีลักษณะนี้ที่ทำให้เราได้เข้าไปสัมผัสแล้วก็ได้รู้สึกมันเป็นอย่างนั้นมีความหมายอย่างนี้นะครับแล้วก็ยิ่งใหญ่จริงๆส่วนที่ราชาราเจสวรัมเนี่ยนะครับที่ราชาราชะแล้วก็ราเชนโจระท่านมาจารึกทิ้งไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่าหลังจากพิชิตโครงการกันดะโจรปุรัมได้แล้วเนี่ยท่านก็เลยไปพิชิตศรีวิชัยแล้วก็กลับมาจารึกทิ้งไว้ว่าได้ชัยชนะแล้วเอาอะไรมาเส้นบวงสรวงสังเวยพระศิวะที่นี่นะครับที่ราชาราเจสวรัมเนี่ยที่นี่เนี่ยครับตามที่เคยเล่ามาแล้วว่าเวลาเข้าไปในมหาวิหารแห่งใช่ว่าเทวาลัยของศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่ยังมีชีวิตเนี่ยนะครับมันเป็นไปด้วยพิธีกรรมแล้วก็แต่ละซุ้มแต่ละที่เนี่ยจะมีพราหมณ์ประจำที่คอยทำพิธีซึ่งการทำพิธีนั้นเนี่ยก็แน่นอนล่ะเชื้อเชิญให้เราเข้าไปทำแต่ถ้าเราไม่ได้ถือฮินดูเขาจะจำกัดขอบเขตทำให้เราเห็นบางอย่างไม่ได้ผมเนี่ยพยายามไปทั้ง3ครั้งพยายามไปหาอ่านจารึกว่าจารึกมันอยู่ตรงไหนหรือแม้กระทั่งนักประวัติศาสตร์ทั้งหลายที่เขาไปถึงผมก็พยายามถามว่าหาเจอไหมว่าจารึกที่ว่าด้วยการมาตีศรีวิชัยเนี่ยอยู่ตรงไหนปรากฏว่าทุกคนบอกว่าเพราะจารึกที่นี่ยาวเหยียดยาวเหยียดเอาว่าเป็นร้อยร้อยเมตรเลยเราก็ไม่รู้อยู่ตำแหน่งที่จุดไหนของมหาเทวาลัยแห่งนี้มีครั้งหนึ่งผมพยายามถ่ายรูปนะครับแล้วเจาะจงว่ามันน่าอยู่ตรงนี้พอไปถึงนะครับก็มึนตาลายเพราะข้อที่หนึ่งคือเราอ่านไม่ออกอันที่สองเราพยายามถามเขาก็สื่อสารกันไม่ได้เพราะเขาไม่ได้มีจุดสนใจเรื่องของศรีวิชัยเขาจะสนใจเรื่องอื่นๆมากกว่าเพราะฉะนั้นหาไม่เคยเจอสักทีหนึ่งแต่ยังไงก็ตามนะครับผมอยากจะสรุปตรงนี้ว่าการมาตีศรีวิชัยของราเชนทรโจระเนี่ยถามว่ามาเพราะอะไรแล้วจริงๆมาตีจริงหรือเปล่าเหตุผลของการมาโจมตีศรีวิชัยหรือตี12รัฐหรือนครรัฐเนี่ยครับบนคาบสมุทรไทยมาลายูจนไปถึงที่สุมาตราปาเลมบังทั้งหลายเนี่ยนะครับเท่าที่ติดตามมาเนี่ยนะครับโดยนักประวัติศาสตร์แล้วก็นักตีความท่านบอกว่าไปพบหลักฐานบางหลักฐานนะครับก่อนการมาตีเนี่ยเหมือนกับว่ามีหลักฐานร่วมสมัยก่อนการกรีฑาทัพของราเชนทรโจระมาตีที่ศรีวิชัยเนี่ยเหมือนกับว่ามีความสัมพันธ์บางอย่างจากกัมพูชานะครับจากกลุ่มที่กัมพูชานะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อ1568นะครับตอนนั้นนครวัดก็เริ่มก่อตัวแล้วว่ากันว่ามีการส่งเครื่องบรรณาการจากฝ่ายกัมพูชาไปยังราเชนทรโจระถามว่าส่งไปทำไมมีการตีความว่าน่าจะเป็นความพยายามของฝ่ายกัมพูชานะครับที่เห็นว่าศรีวิชัยเนี่ยรุ่งเรืองมากแล้วก็เก็บค่าภาษีการค้าระหว่างอินเดียกับกัมพูชาเนี่ยมากเกินจึงมีการพยายามประสานไมตรีกับฝ่ายอินเดียเพื่อที่จะลดทอนอิทธิพลของศรีวิชัยซึ่งมีวิธีเดียวเท่านั้นว่ากันว่าศรีวิชัยเนี่ยยิ่งใหญ่และควบคุมการค้าข้ามคาบสมุทรหรือข้ามย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อที่จะไปยังกัมพูชาและเลยไปยังจีนเนี่ยคือว่าเก็บค่าภาษีสูงมากเก็บค่าผ่านทางสูงมากทำให้มีความพยายามที่จะลดทอนอำนาจของฝ่ายศรีวิชัยลงนะครับท่านว่ากันว่าการส่งเครื่องบรรณาการและการเจรจาครั้งนั้นอาจจะเป็นการพยายามของฝ่ายอินเดียและกัมพูชาเพื่อจะกำราบฝ่ายศรีวิชัยลงแล้วก็มาลงเอยด้วยการที่ทางฝ่ายอินเดียนะครับมาโจมตีจนศรีวิชัยล่ม
แล้วหลังจากนั้นมาเราก็พบความจริงว่าศรีวิชัยก็ล่มแล้วอ่อนกำลังไปเลยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนครวัดกลับมารุ่งเรืองมากนะครับซึ่งหลายท่านบอกเอ๊ะมันสอดคล้องกันนะนะครับขณะเดียวกันเนี่ยกล่าวกันว่าตามที่ผมเล่าแล้วว่าทางทมิฬเนี่ยนะครับขึ้นไปจีตีลุ่มน้ำคงคาเสร็จลงไปตีลังกาเสร็จตอนนั้นก็กำลังเรียกว่าเรื่องอำนาจมากนะครับแล้วถามว่าคู่ค้าของอินเดียที่สำคัญคือใครคู่ค้าของอินเดียที่สำคัญเนี่ยในสมัยโบราณแน่นอนแหละครับทางโลกตะวันตกก็ฝ่ายเปอร์เซียและก็ไปทางย่านเมดิเตอร์เรเนียนขณะเดียวกันเนี่ยอีกผลประโยชน์ที่สำคัญที่อินเดียก็ต้องการผลิตภัณฑ์และสินค้าจากฝั่งจีนเพื่อเอาไปขายฝ่ายตะวันออกกลางและฝ่ายเมดิเตอร์เรเนียนนะครับคู่ค้าที่สำคัญน่าจะมากกว่านครวัดด้วยซ้ำไปของอินเดียก็คือฝ่ายจีนนะครับงั้นการที่มากำราบศรีวิชัยของฝ่ายอินเดียนั้นเนี่ยก็น่าจะเพื่อประโยชน์ทางด้านพาณิชย์หลายฝ่ายบอกว่าน่าจะเป็นประโยชน์ทางด้านพาณิชย์เพราะว่าในยุคนั้นนะครับก็พบหลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างศรีวิชัยกับจีนเช่นเดียวกันกับพบความสัมพันธ์จีนมายังศรีวิชัยแล้วก็ไปยังอินเดียด้วยเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นการต้องการขยายอำนาจขยายอิทธิพลที่สำคัญคือขยายผลประโยชน์ของอินเดียในขณะนั้นนะครับที่กษัตริย์โจราเนี่ยเกรียงไกรเหลือเกินเอาว่าถึงขนาดกรีธาทัพเรือนะครับลงมาในมหาสมุทรอินเดียอ่าวเบงกอลแล้วอ้อมไปที่ช่องแคบสุนดานะครับแล้วก็ตีขึ้นมานะครับไม่ใช่ตีจากยอดมะละกาลงไปนะครับลงไปตีจากช่องแคบสุนดาแล้วเลาะขึ้นมานะครับแล้วก็ทยอยตีเรื่อยมานะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าหลังจากการตีศรีวิชัยได้แล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับหลายฝ่ายบอกว่าไม่ได้เข้ามาครอบครองดินแดนศรีวิชัยนะครับเพียงแต่ส่งตัวแทนหรือไม่ก็ตั้งตัวแทนในดินแดนศรีวิชัยเนี่ยให้ขึ้นมาปกครองต่อซึ่งหมายความว่าไม่ได้มาพิชิตเพื่อจะปกครองแต่เพื่อมากำราบแล้วก็จัดการระบบผลประโยชน์ใหม่เพื่อไม่ให้ทางนี้เอาค่าผ่านทางเก็บภาษีผ่านทางสูงเกินไปการที่ไปที่กังกะกดจลปุรัมรวมทั้งไปที่ราชาราเจสวรัมเนี่ยก็ไปตามเบาะแสเรื่องนี้นะครับส่วนอีกแห่งหนึ่งที่เขาบอกว่ามีความสำคัญมากก็คือที่นากาปัตตนัมนะครับว่ากันว่าที่นากาปัตตนัมเนี่ยครับกษัตริย์ศรีวิชัยนะครับตั้งแต่ก่อนการสงครามกับราชาและก็ราเชนทรโจลาเนี่ยครับกษัตริย์ศรีวิชัยถึงก็ไปสร้างเจดีย์ไว้ที่นากาปัตตนัมนะครับแล้วทางกษัตริย์โจลาเนี่ยก็เห็นพ้องต้องกันนะครับในการเชื่อมสัมพันธ์แล้วก็สร้างเจดีย์นี้นะครับทำเนียงเดียวกันกษัตริย์ศรีวิชัยก็ดูเหมือนจะไปสร้างศิลาจารึกแล้วก็สร้างวัดไว้ที่กวางโจด้วยนะครับแล้วก็สัมพันธ์กับจีนด้วยอันนี้เนี่ยก็เป็นหลักฐานว่ามีความสัมพันธ์กันแต่ที่น่าสนใจก็คือว่ากษัตริย์ศรีวิชัยที่ไปสร้างวัดอยู่ที่นากาปัตตนัมเนี่ยนะครับซึ่งมีคนสเก็ตช์ภาพไว้ด้วยนะครับแต่ทุกวันนี้เขาว่ากันว่าหายไปแล้วนะครับมีการสเก็ตช์ภาพในยุคที่อังกฤษมาปกครองแต่มันหายไปแล้วผมเนี่ยไปไม่ถึงนาคาปัตตนัมแต่ก็ได้ไปอีกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งมีความหมายมากในการไปตามรอยนะครับก็คือบริเวณนะครับที่ว่ากันว่าเป็นย่านที่มีการส่งพราหมณ์ออกมาจากอินเดียเพื่อจะมายังคาบสมุทรไทยแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และที่สำคัญเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะก็มาที่เมืองนครนะครับก็คือที่ราเมศวรัมนะครับหรือภาษาผมก็คือสะพานพระรามนะครับอันนี้อยู่ใต้ไปจากราชาราเจสวรัมเล็กน้อยนะครับที่นี่เนี่ยมีมหาวิหารนะครับชื่อว่าราเมศวรัมนะครับหรือรามนาถสวามีนะครับที่นี่เนี่ยถ้าตามรามเกียรติ์บอกว่าเป็นที่ที่หนุมานมาสร้างถนนเพื่อไปพายกทัพไปตีกรุงลังกาใช่ไหมของทศกัณฐ์แต่ที่นี่เนี่ยมีมหาวิหารแล้วว่ากันว่าพราหมณ์ทั้งหลายจากที่นี่เนี่ยแหละครับที่ออกเดินทางมายังคาบสมุทรไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาในยุคตามพอลลิงการไปดินแดนที่ทมิฬเนี่ยนะครับสำหรับผมเนี่ยไปตาม 2-3 จุดนี้เพื่อจะตามรอยแต่ถามว่าได้คำตอบอะไรไหม
คำตอบยังไม่ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีที่ที่หนึ่งเขาบอกว่าต้องไปดูก็คือเป็นที่ที่พบลูกปัดเยอะมากนะครับเป็นแหล่งลูกปัดที่อยู่ใกล้ๆกับย่านที่ชาวฝรั่งเศสไปสร้างอาณานิคมอยู่คือพอนดิเชอรี่นะครับแล้วมีการขุดค้นทางโบราณคดีครั้งใหญ่มากแล้วปรากฏว่าการขุดค้นทางโบราณคดีเนี่ยพบลูกปัดมากมายนะครับเป็นนิคมของการผลิตลูกปัดแล้วก็ส่งออกลูกปัดนะครับซึ่งในอินเดียเนี่ยถือเป็นแหล่งสำคัญแล้วก็นักโบราณคดีทั้งหลายก็ไปพิเคราะห์ว่าตรงนี้แหละน่าจะเป็นแหล่งผลิตลูกปัดสำคัญแล้วก็น่าจะส่งออกข้ามมาสู่อินเดียข้ามอ่าวเบงกอลมายังดินแดนคาบสู่ไทยโดยเฉพาะที่คลองท่อมจากการที่ผมได้ไปที่แหล่งโบราณคดีแห่งนี้เนี่ยพบว่าการพบลูกปัดของเขาเนี่ยมันพบน้อยกว่าที่คลองท่อมนะครับในที่คลองท่อมเนี่ยว่ากันว่าพบลูกปัดเป็นแสนเป็นล้านเม็ดนะครับเป็นเนินเลยแต่ที่นี่เนี่ยนะครับพบจำนวนก็มากอยู่แต่ไม่ถึงกับมากนักเพียงแต่ว่ามีจุดแข็งก็คือที่นี่เขามีการขุดค้นทางโบราณคดีถึงขั้นกับทำเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีมากแล้วเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทำโดยชาวฝรั่งเศสเนี่ยที่ประเทศไทยเราเนี่ยที่คลองท่อมเนี่ยมีการขุดค้นศึกษาเนี่ยอย่างเป็นระบบที่ไม่มากนักนะครับแม้จะมีการสร้างทำพิพิธภัณฑ์ที่วัดคลองท่อมแต่ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่พระนะครับแล้วก็เป็นนักอาสาสมัครสร้างทำไว้จึงทำให้หลักฐานของฝ่ายอินเดียที่ทำไว้เนี่ยได้รับการเชื่อถือว่าสำคัญในขณะที่คลองท่อมเนี่ยซึ่งมีมากกว่าเนี่ยยังขาดการศึกษาอย่างเป็นระบบก็ทำให้ด้อยค่าไปสักนิดนึงแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยยังไม่ได้ตอบโจทย์ว่าด้วยเรื่องของการกรีธาทัพจากทมิฬมายังประเทศไทยนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าที่คลองท่อมเนี่ยนะครับถามว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าคลองท่อมที่นี่เนี่ยเรียกว่าคลองท่อมเพราะว่าเป็นคลองที่ถูกทุ่มถูกทิ้งแล้วก็มีการเผามีการทำลายเมืองแล้วก็ทำให้ลูกปัดเนี่ยแตกสลายอยู่เต็มไปหมดแต่ทางนี้เนี่ยก็บันทึกว่าถูกทุ่มถูกทิ้งเนี่ยเพราะกษัตริย์เนี่ยนะครับมีพระราชธิดาแล้วพระราชธิดาเนี่ยไปแต่งงานกับอีกชนชั้นหนึ่งทำให้พระองค์แค้นเคืองผมเนี่ยเคยตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับการที่ถูกทางฝ่ายทมิฬมาตีหรือไม่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอทั้งหมดทั้งสิ้นนี้นะครับเป็นสิ่งที่นำมาสู่ปัญหาที่ต้องค้นคว้าต่อโดยในปีนี้เนี่ยนะครับ เรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ค้างคาแล้วก็ได้ขอให้อาจารย์ท่านหนึ่งของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนี่ยช่วยทำการศึกษาค้นคว้าให้หน่อยได้ไหมว่าเหตุการณ์ของการมาโจมตีของกษัตริย์ทมิฬนะครับที่มาตีศรีวิชัยเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรและมีร่องรอยและมีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะครับนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วทั้งนี้เนี่ยผมอยากจะทิ้งท้ายถึงความสำคัญของทมิฬนาดูแล้วก็เป็นโจทย์ใหญ่ค้างคาอยู่นะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยดินแดนทมิฬเนี่ยยิ่งใหญ่มากเกือบจะเท่ากับประเทศสักประเทศหนึ่งแล้วครับแล้วก็มีศูนย์กลางมีรัฐมีแคว้นนะครับรวมทั้งมีมหาเทวาลัยอันยิ่งใหญ่และมโหฬารเนี่ยมากมายไปหมดขณะที่ฝ่ายไทยเราเนี่ยไม่เหลือหลักฐานอะไรสักเท่าไหร่แต่ที่เมืองนครนะครับที่เมืองนครก็คือที่ท่าเรือเนี่ยนะครับปรากฏว่าทิ้งร่องรอยชิ้นส่วนเทวาลัยที่ผมดูแล้วลักษณะเหมือนกับอินเดียใต้ในเขตโยละในเขตทมิฬเนี่ยอยู่จำนวนไม่น้อยถามว่าพบที่ไหนพบที่ท่าเรือซึ่งเป็นสถานที่ที่สร้างวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชเพียงแต่ว่าทางกรมศิลปากรก็ไม่ได้ทำการขุดค้นทางโบราณคดีอย่างเป็นระบบได้ลำเลียงทั้งหมดเนี่ยมาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานนครศรีธรรมราชวางอยู่เป็น10ชิ้นอันนี้เนี่ยถ้าเอามาประกอบเนี่ยอาจจะเป็นเทวาลัยของทมิฬย่อมๆแล้วอาจจะเกี่ยวกับเบาะแสเหล่านี้ก็ได้ใครจะไปรู้สำคัญกว่านั้นก็คือว่าในการมาโจมตีของพระเจ้าราเชนโจลาเนี่ยบอกว่าได้มาโจมตีมาทะมลิงคัมแล้วหลายท่านเนี่ยตีความว่าคือตามพระลิงเนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นเรื่องค้างคาใจมากก็คือว่าหลังจากศรีวิชัยล่มแล้วเนี่ยตามพรลิงของนครศรีราชเนี่ยก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมานะครับดังที่เราพบศิลาจารึกที่กล่าวถึงตามพอลิงในยุคหลังมาแล้วที่นี่ก็กลายเป็นนครศรีธรรมราชก็สอดรับกับที่
ว่ากันว่าเมื่อราเชนทรโจรมาตีศรีวิชัยได้แล้วพระองค์ก็ไม่ได้เข้ามาปกครองอะไรท่านก็จัดการระบบนะผลประโยชน์เรียบร้อยท่านก็ถอยทัพไปตั้งฐานอยู่ที่ดินแดนธมินให้ทางนี้ดูแลกันเองด้วยเหตุนี้แหละครับตามพอลิงก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาหมุดหมายที่นำเรื่องนี้มากล่าวก็คือเพื่อที่จะไหนๆเนาะไปอินเดียมาตลอดแล้วแล้วพอดีปีหน้าจะครบ 1,000 ปีที่เกิดเหตุการณ์นี้ซึ่งเป็นความสำคัญที่สำคัญมากนะครับระหว่างอินเดียและไทยจะบอกว่าเป็นความจดจำที่มีบาดหมางเราถูกโจมตีก็ได้แต่จริงๆเนี่ยมันเป็นการแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ขัดแย้งกันก็รบกันบ้างแต่จริงๆเนี่ยมันชี้ชัดว่าแผ่นดินไทยเราก็ต้องสำคัญมากไม่เช่นนั้นเนี่ยกษัตริย์ราเชนทรโจระไม่ถึงกับกรีธาทัพเรือมาถึงที่นี่หรอกความท้าทายของการศึกษาเรื่องนี้มันสำคัญยังไงมันมีอะไรถึงขนาดที่มหาราชาแห่งอินเดียต้องกรีธาทัพเรือมาตีถึงที่นี่แล้วตีสำเร็จแล้วก็ไม่ได้กำราบไม่ได้ยึดครองให้ที่นี่ปกครองดูแลผลประโยชน์กันเองแล้วสุดท้ายก็กลับฟื้นคืนมาเป็นตามพอลิงนครศรีธรรมราชที่สืบมาจนถึงนครศรีธรรมราชในทุกวันนี้อันนี้ก็อยากจะขอทิ้งท้ายการไปอินเดียพาไปเที่ยวอินเดียให้ทั่วเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยก็มาจบที่เคยไปมาแล้วนะครับแล้วเคยพาท่านไปเที่ยวมีเรื่องมาแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2566นะครับในตอนที่123และ124แต่ครั้งนี้ไปมีเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ที่กำลังจะครบ1,000ปีในปีหน้านี้เพื่อที่จะหาเรื่องกันต่อไปครับพบกันครั้งหน้าผมจะพาไปอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องค้างคาเช่นกันคือการไปโจมตีลังกาของกษัตริย์จันทรพานุแห่งตามพอลิงเราเพิ่งจบราเชนทรโจรมาตีศรีวิชัยและตามพอลิงนะครับปรากฏว่าเอ้าเรามีหลักฐานว่ากษัตริย์ของตามพอลิงก็เคยไปตีลังกามาด้วยนะครับพบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา